This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะและทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radioวันนี้มาถึงตอนที่21แล้วนะคะของหนังสือชีวิตอุทิศเพื่อสยามอมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมค่ะนายแพทย์จอร์จบีแมคฟาแลนจากการเขียนของเบอร์ธาบราวช์แมคฟาแลนซึ่งเป็นภรรยาของท่านนะคะเด็กวัฒนารุ่น100แปลและเรียบเรียงค่ะดิฉันรัศมีมณีนินนำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆ อย่างละเอียดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้ตอนที่21เบอร์ธาบราวน์แมคฟาแลนนะคะเล่าถึงการเดินทางในสยามที่สนุกที่สุดครั้งหนึ่งนั่นคือการเดินทางไปปราสาทหินพิมายที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เป็นกิจกรรมในชีวิตช่วงหลังเกษียณของคุณหมอจอร์จบีแมคฟาแลนการเดินทางครั้งนี้ทำไมถึง เป็นการเดินทางที่สนุกที่สุดครั้งหนึ่งสนุกตรงไหนอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเรื่องของหนุ่มอเมริกันไว้คราวมีเรื่องของงานเลี้ยงรับเสด็จน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยกับตอนที่21ชีวิตอุทิศเพื่อสยามค่ะการเดินทางไปปราสาทหินพิมายเป็นการเดินทางภายใต้การนำของสยามสมาคมเบอร์ธาบราวบอกว่าเป็นการเดินทางในสยามที่สนุกที่สุดครั้งหนึ่งเธอบรรยายว่าโบราณสถานนี้อยู่ทางภาคตะวันออกของสยามสร้างขึ้นก่อนยุคสมัยของนครวัดไม่นานสถาปัตยกรรมก็คล้ายคลึงกันด้วยแสดงว่าผู้สร้างน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันแต่วิธีการสร้างที่พี่มายจะเก่าแก่กว่าเป็นไปได้ว่าพี่มายอาจเคยเป็นป้อมปราการด่านหน้าของนครวัดและยังเป็นเมืองสำคัญของราชอาณาจักรอันยิ่งใหญ่นั้นมาจนถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่11ที่นครวัดยังมีข้อความอ้างอิงถึงปราสาทหินพี่มายจารึกไว้บนแผ่นหินโบราณด้วยการได้มาเที่ยว3วันนี้คุ้มค่ากับความลำบากลำบนที่ต้องพบเจอเธอบอกว่าโชคดีเหลือเกินที่นักท่องเที่ยวในกลุ่มทั้ง21คนนั้นกำลังอยู่ในอารมณ์สนุกกับการผจญภัยและมีมารยาทที่ดีจึงทนรับความไม่สะดวกสบายทั้งหมดได้พวกเขาพักค้างคืนกันที่โคราช2คืนโดยคู่สมรสได้พักในบ้านพักส่วนบรรดาชายโสดต้องนอนบนรถไฟเช้าวันแรกที่โคราชทั้งหมดออกเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟใกล้ๆด้วยรถไฟส่วนตัวที่มี3ตู้นะคะคือตู้นอนตู้เสบียงและตู้พิเศษสำหรับผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายการเดินทางของสยามสมาคมท่านจึงเป็นผู้รับผิดชอบในรายละเอียดของการเดินทางทั้งหมดเมื่อถึงสถานีแล้วจะมีรถบัสมารับเพื่อขับเข้าไปถึงตัวโบราณสถานที่พี่มายการสำรวจคณะสำรวจทางโบราณคดีคณะนี้จัดว่าเป็นแขกพิเศษก็เรียกว่า VIP ทีเดียวค่ะได้รับการดูแลในระดับที่หรูหราแต่ปรากฏว่ารถบัส2คันที่มารับเบอร์ธาบราวน์บอกว่าดูจะไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่คนขับรถแต่ละคันมีผู้ช่วย1คนซึ่งไหนไม่ช้าทุกคนก็ได้รู้ว่าผู้ช่วยที่ว่านี้มีความสำคัญขนาดไหนทุกครั้งที่มาถึงลำธารเขาจะลงจากรถแล้วก็ตักน้ำมาเติมหม้อน้ำที่กำลังเดือดและรั่ว
มีหลายครั้งที่รถไม่ยอมแล่นต่อผู้ช่วยคนขับก็จะแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการใช้ลวดที่เตรียมมาทำให้รถสามารถแล่นต่อไปได้ลวดที่ว่านั้นก็เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะแต่แล้วรถบัสคันหนึ่งเกิดตกไปข้างทางที่ว่าตกลงไปนั้นหมายความอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าไม่ใช่คันที่คุณหมอกับภรรยานั่งนะคะอีกคันหนึ่งจานกระทะล้อถึงกับหลุดกระเด็นออกมาทั้งยวงจนตัวรถตกหวบลงมาจานกระทะล้อดังกล่าวทำขึ้นเองจากไม้เนื้ออ่อนเห็นได้ชัดว่าทำขึ้นมาใช้แทนจานกระทะล้อแบบซี่ลวดของเดิมจากโรงงานซึ่งของเดิมเนี่ยคงจะพังไปนานแล้วผู้ช่วยใช้แม่แรงยกเพลาล้อขึ้นแล้วเหลาไม้ชิ้นหนึ่งมาตอกจานกระทะล้อกลับเข้าไปใหม่ทำให้รถบัสแล่นต่อไปได้อีกครั้งแต่ไม่นานนักส่วนที่เพิ่งได้รับการซ่อมมาหยกๆก็หลุดออกมาอีกคราวนี้ล้อหักพับหมดสภาพอยู่กลางป่าค่ะในขณะที่รถบัสอีกคันหนึ่งก็แล่นพ้นสายตาไปแล้วคือไกลเกินกว่าจะเรียกกลับมาได้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็สบายมากแค่โทรศัพท์เรียกกลับมานะคะแต่ว่าสมัยโน้นไปแล้วก็ไปเลยทำยังไงดีผู้โดยสารทั้งหมดจึงต้องทิ้งทั้งรถและอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ออกเดินเท้าอีก6กิโลเมตรค่ะไปอย่างพี่หมายการเดินผ่านป่าเขตร้อนตอนเที่ยงวันเป็นระยะทาง6กิโลเมตรนี่ไม่สนุกเลยค่ะหลังจากคณะที่มากับรถบัสคันแรกคันที่ไม่ได้เสียเนี่ยนะคะเที่ยวชมพี่มายจนทั่วแล้วบรรดาคนผู้โชคร้ายซึ่งอยู่คันที่สองที่รถตกลงไปเนี่ยนะคะตกข้างทางไปเนี่ยก็เพิ่งจะเดินไปถึงประตูทางเข้าปราสาทเดินไป6กิโลนั่นละค่ะรถบัสคันแรกนะคะก็เลยรีบกลับไปยังที่เกิดเหตุเพื่อไปเอาอาหารกลางวันเพราะว่าอาหารกลางวันเนี่ยอยู่ในรถคันที่ตกข้างทางทั้งหมดก็ต้องวิ่งไปที่นั่นเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประทานอาหารกลางวันแล้วก็ให้ลูกหาบส่งเสบียงอาหารครึ่งหนึ่งไปยังพี่หมายเมื่อเห็นว่ารถคันที่เสียได้รับการซ่อมแซมจนใกล้จะเสร็จแล้วพวกเขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังสถานีรถไฟโดยคิดว่าจะส่งรถบัสคันที่นั่งมากลับไปรับเพื่อนผู้โชคร้ายพร้อมกับส่งอาหารและเครื่องดื่มจากรถเสบียงไปกับรถบัสด้วยนะคะนอกจากนั้นยังทิ้งรถไฟขบวนพิเศษเอาไว้ให้ผู้มาทีหลังโดยพวกเขาขึ้นรถไฟสายท้องถิ่นกลับมายังโคราชเพื่อจัดหาความช่วยเหลือต่อไปหากจำเป็นและเพื่อจัดเตรียมอาหารร้อนๆเอาไว้สำหรับทุกคนเมื่อมาถึงหลังจากผ่านบททดสอบและความยากลำบากที่ถาโถมเข้ามามากมายรวมทั้งการเดินเท้ากลับอย่างเมื่อยล้าอีก7กิโลเมตรผ่านป่าที่มืดทึบในเวลาเที่ยงคืนแล้วบรรดาเพื่อนผู้เหนื่อยล้านะคะก็ได้กลับมาถึงโคราชในที่สุดค่ะพวกที่มาถึงก่อนนึกได้ว่าได้ส่งรถบัสไปรับเพื่อนที่เหลือกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือรถบัส2คันนี้ไม่ได้มาจากเจ้าของเดียวกันรถบัสคันแรกนำอาหารและเครื่องดื่มไปให้คณะเดินทางตามที่สั่งไว้ก็จริงแต่ก็ได้บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันรถเพื่อไปยังพี่หมายด้วยเพื่อนำข้าวของมาทิ้งไว้ให้รถบัสคันที่ซ่อมอยู่แล้วก็ออกเดินทางต่อไปไม่ได้สนใจจะรับนักเดินทางคณะนี้กลับมาส่งแต่อย่างใดนะคะส่วนรถบัสคันที่เพิ่งซ่อมเสร็จหลังจากแล่นไปได้อีกไม่นานก็น้ำมันหมดจอดสนิทอีกครั้งหนึ่งแม้แต่ผู้ช่วยคนขับก็ช่วยอะไรไม่ได้กับเหตุสุดวิสัยครั้งนี้ดังนั้นผู้โดยสารผู้โชคร้ายนะคะก็เลยต้องเดินเท้ากลับในตอนเที่ยงคืนผ่านป่าทึบที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิดก็เลยเป็นการเดินทางที่ประทับใจมากนะคะ
ทีนี้หนึ่งในแขกผู้มาเยือนที่สร้างความพิศวงงงงวยมากที่สุดคือชายคนหนึ่งที่จอร์จและเบอร์ธาไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขามาก่อนเลยเขาแนะนำผ่านทางโทรเลขที่ส่งมาถึงเบอร์ธาบอกว่าคนอเมริกันไว้คราวจะมาจากอรัญญประเทศแล้วก็ลงชื่อกำกับเอาไว้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะคะเพราะว่าเบอร์ธากับจอร์จเนี่ยไม่รู้จักแล้วทั้งคู่ก็ไม่เคยรับข่าวจากแหล่งอื่นว่าจะมีแขกมาเยี่ยมแต่ทีนี้ทั้งจอร์จและเบอร์ธาก็เห็นว่าเรื่องนี้จะทำเป็นเฉยคงไม่ได้เบอร์ธาก็เลยต้องไปยืนรอขบวนรถไฟสายอรัญญประเทศที่มาจากนครวัดเมื่อรถไฟมาถึงเธอไม่พบใครเลยที่ไว้คราวทั้งในที่นั่งชั้น1แล้วก็ชั้น2แต่ทันใดนั้นนะคะก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินตรงมาจากที่นั่งชั้น3อยู่ในวัยประมาณ20ต้นๆร่างสูงผอมโซไว้คราวซึ่งดูเหมือนจะไว้มา2เดือนแล้วผมยาวซึ่งก็น่าจะไม่ได้ตัดมา2เดือนแล้วเหมือนกันเขาสวมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดสีดำแล้วก็ถือห่อผ้าขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าลูกมะพร้าวใบโตๆแน่นอนที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นเขานั่นเองค่ะแต่ก็ดูแปลกประหลาดมากชายหนุ่มคนนี้ทักเบอร์ท่าว่าคุณคือมิสซิสแม็กฟาร์แลนใช่ไหมครับเบอร์ท่าตอบรับจากนั้นเขาก็แนะนำตัวเองแล้วก็ทำท่าดีใจมากที่ได้พบเธอเหมือนกับว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานเบอร์ธาก็จ้องมองแล้วก็ถามว่าแล้วคุณล่ะคือใครชายหนุ่มผู้นี้ล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกงอย่างเงอะงะแล้วก็ดึงจดหมายยับยับออกมายื่นให้จดหมายนั้นมาจากเพื่อนคนหนึ่งในตองยีประเทศพม่าค่ะแนะนำว่าชายคนนี้เป็นครูในหน่วยมิชชั่นของเธอกำลังเดินทางท่องเที่ยวผ่านทะลุป่าไปทางตะวันออกแล้วจะวกกลับมาทางฮานอยไซง่อนนครวัดและกรุงเทพข้อความในจดหมายนั้นบอกว่าหากช่วยอะไรเขาได้ก็จะขอบคุณยิ่งจดหมายฉบับนั้นช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นและเบอร์ท่าก็รู้สึกเป็นมิตรกับชายผู้นี้มากขึ้นกว่าตอนแรกที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะเธอก็เลยชวนแล้วก็ดูแลช่วยเหลือโดยบอกว่าเธอจะพาผ่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองเองเป็นพิธีการที่จำเป็นต้องทำให้ถูกต้องแม้ว่าเขาจะมีข้าวของมันน้อยคือมีเพียงแค่ข้าวของที่ห่อเอาไว้ในผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวแค่นั้นเองขณะที่เดินไปด้วยกันชายหนุ่มคนนี้ก็มีท่าทีดีใจเหลือเกินนะคะที่ได้พบกับเบอร์ธาเบอร์ธาเองก็รู้สึกประหลาดใจเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีชายหนุ่มคนไหนจะดีใจกับการที่ได้เจอเธอมากมายขนาดนี้มาก่อนคือแปลกใจว่าทำไมต้องดีใจขนาดนี้จากนั้นเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังบอกว่าตอนที่อยู่ในกรุงพนมเปญกัมพูชาเขาเข้าไปในธนาคารแลกเช็คเดินทางเป็นเงินสดโดยผูกกระเป๋าสตางค์ที่ใส่ของมีค่าไว้กับเข็มขัดเส้นใหญ่แทนที่จะเก็บเงินแล้วก็เช็คที่เหลือเข้ากระเป๋าให้เรียบร้อยเขากลับรีบวิ่งออกไปจ่ายเงินให้กุลีลากรถที่รอค่าจ้างอยู่ข้างนอกโดยที่ไม่ทันได้คิดหน้าคิดหลังทันใดนั้นเองนะคะชายหนุ่มก็พบว่าเขาตกอยู่ในวงล้อมของมิจฉาชีพค่ะคนกลุ่มนั้นแย่งชิงฉกฉวยทั้งเงินในมือแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเอาไปหมดเลยแล้วก็วิ่งหนีไปทิ้งให้เขายืนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยลำพังผลก็คือเขาไม่เหลือเงินเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวแล้วเขาก็ไม่มีเพื่อนแม้แต่คนเดียวในดินแดนแปลกถิ่นนั้นแต่เขาก็สามารถติดต่อกับกงสุลอเมริกันในไซง่อนได้เขาบอกกับกงสุลว่าหากเขาได้ไปถึงกรุงเทพเมื่อไหร่เ
ขาก็จะได้เจอเพื่อนๆนั่นก็หมายถึงจอร์จกับเบอร์ธาที่นั่นกงสุลอเมริกันที่ไส้ง่อนก็เลยตัดสินใจว่าควรจะให้เงินเขาแต่เพียงจำนวนน้อยพอที่จะพาเขาไปพบกับเพื่อนในกรุงเทพได้เท่านั้นซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่าการให้เงินจำนวนมากเพื่อให้เขาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆต่อไปดังนั้นท่านกงสุลจึงให้เงินเขาแค่พอเพียงแต่หนุ่มอเมริกันไว้คราวคนนี้นะคะก็ยังไม่ยอมเสียโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะไปชมนครวัดให้ได้เขาใช้เงินอันจำกัดน้อยนิดนั้นซื้อตั๋วรถไฟไปกรุงเทพโดยผ่านนครวัดรวมทั้งใช้เป็นค่าโทรเลขถึงเบอร์ท่าด้วยโดยหวังว่าเธอจะอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มาช่วยชีวิตเขาไว้ได้แต่นั่นก็หมายความว่าเขาจะไม่มีเงินเหลือพอสำหรับค่าอาหารแล้วก็ค่าเช่าโรงแรมในระหว่างการเดินทางแต่เขาก็ถือว่าทั้งสองอย่างนั้นเป็นของฟุ่มเฟือยที่ตัดทิ้งได้ตามสถานการณ์เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าสงสัยว่าทำไมเขาถึงได้ผอมขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเขาถึงได้มีท่าทีดีใจเหลือเกินเมื่อได้พบกับเบอร์ท่าราวกับว่าเธอนี่เป็นหญิงงามที่สุดในบรรดาหญิงงามทั้งหลายในสายตาของเขาในช่วงหน้านะคะจะเป็นการเล่าเรื่องงานเลี้ยงรับเสด็จที่เล่าถึงแมรี่แม็กฟาร์แลนด์ซึ่งเป็นน้องสาวคนสุดท้องของจอร์จนะคะที่มาเยี่ยมจอร์จกับเบอร์ธาในปีพ.ศ. 2481แล้วก็เล่าเรื่องพระพุทธบาทสระบุรีการเดินทางไปต่างจังหวัดที่สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินที่สุดอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินในปีพ.ศ. 2481แมรี่แม็กฟาร์แลนด์มาเยี่ยมจอร์จกับเบอร์ธาและในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันคาร่าเฮสก็แวะมากรุงเทพเธอเป็นญาติคนหนึ่งของจอร์จนะคะคาร่าเฮเนี่ยอยู่ระหว่างการเดินทางรอบโลกในช่วงเวลานั้นคิงอนันต์ก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ยังทรงพระเยาว์กำลังเสด็จนิวัตประเทศสยามพร้อมกับพระราชชนนีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาพอดีทางกระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานเลี้ยงรับเสด็จขึ้นจอร์จกับเบอร์ธาก็ได้รับเชิญด้วยจอร์จรีบวิ่งเต้นหาที่เพิ่มอีก2ที่ได้อย่างรวดเร็วสำหรับแมรี่น้องสาวแล้วก็สำหรับญาติคือคาร่างานเลี้ยงดูจะขาดความเลิศหรูอลังการต่างจากสมัยรัชกาลก่อนๆไปมากคือเมื่อเทียบกับในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6ที่จอร์จเคยผ่านมานะคะแต่ว่าสำหรับแขกทั้งสองคือแมรี่และคาร่าซึ่งมาจากประเทศที่ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเธอไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเลยแต่กลับรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมากกับการที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีเช่นนี้แม้ว่าจะไม่มีเรื่องตื่นเต้นอะไรมากมายเบอร์ธาบราวบรรยายเหตุการณ์ว่ายุวกษัตริย์เสด็จมาทางเรือโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ทูตานุทูตและข้าราชการชั้นสูงรอรับเสด็จอยู่ที่ท่าเรือหลวงด้านนอกพระบรมมหาราชวังจอร์จและเบอร์ธาเฝ้าดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีอันงามสง่าเข้าเทียบท่าและยืนตรงในขณะที่เพลงสรรเสริญพระบารมีดังกระหึ่มขึ้นพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินสู่พระพราที่ประทับโดยมีผู้ตามเสด็จอย่างใกล้ชิดเพื่อคอยถวายคำแนะนำและข้อมูลต่างๆเมื่อได้ยินพระสุรเสียงที่ใสกังวานแบบเด็กๆขณะมีพระราชดำรัสที่เรียบง่ายต่อประสบนิกรของพระองค์ทุกคนต่างก็ปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะให้พระองค์ได้ทรงครองราชยาวนานและทรงปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขตลอดรัชสมัยทุกคนหวังว่าจะได้เห็นพิธีการอันเลิศหรูอลังการแห่งราชสำนักเช่นวันเก่าๆกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนี่คืองานเลี้ยงรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นะคะเมื่อครั้งที่พระองค์เป็นยุวกษัตริย์แล้วก็เสด็จนิวัตรประเทศสยามในปีพ.ศ. 2481ค่ะจอร์จและเบอร์ท่าก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีนั้นด้วยจากนั้นได้เล่าถึงการเดินทางไปต่างจังหวัดที่สนุกสนานเพลิดเพลินที่สุดอีกครั้งหนึ่งคือการได้เดินทางไปเที่ยวพระพุทธบาทสระบุรีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสยามเบอร์ท่าบอกว่านานมาแล้วมีคนพบรอยลึกรูปร่างคล้ายรอยเท้าอยู่บนภูเขาลูกนั้นชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับไว้เองพวกเขาจึงสร้างมณฑปครอบรอยพระบาทเอาไว้แล้วผู้คนที่เริ่มใสศรัทธาก็หลั่งไหลกันมาสักการะมากมายนับไม่ถ้วนพระยาเมธาธิปดีและคุณหญิงเพื่อนของจอร์จเชิญจอร์จและเบอร์ท่าให้ไปเป็นแขกของท่านแมรี่น้องสาวของจอร์จก็ร่วมเดินทางไปด้วยรวมทั้งแขกอื่นๆอีก3คนคือเอ็ดวินเนวิลเอกอัครราชทูตอเมริกันซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของเบอร์ท่าที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนกับภรรยาแล้วก็มิสซิสกรีนซึ่งสามีของเธอเป็นลูกจ้างของรัฐบาลสยามอยู่ในตอนนั้นเมื่อทุกคนมาถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงตามนัดมิสซิสเนวิลก็ได้กรัดช่อดอกกล้วยไม้ให้กับแต่ละคนจนครบเบอร์ท่าบราวน์บอกว่าช่างเป็นการเดินทางที่พิเศษอะไรขนาดนั้นขณะเดินทางนั่งรถไฟไปไม่นานก็ถึงอำเภอท่าเรือที่นั่นปรินซ์นิตยากรวรวรรณคือหม่อมเจ้านิตยากรวรวรรณเจ้าภาพของคณะได้รอต้อนรับอยู่หลายปีก่อนพระบิดาของท่านคือปรินซ์นราธิปคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงสร้างทางรถไฟสายสั้นๆจากอำเภอท่าเรือไปยังเขาพระพุทธบาทเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่แห่กันมาปีละหลายหมื่นคนขณะนั้นเป็นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีคนเดินทางไปคือเรียกว่ามีคนไปเที่ยวกันแบบแน่นขนาดที่สุดเลยนะคะแต่เป็นโชคดีของนักท่องเที่ยวคณะนี้ที่ปรินซ์นิตยากรมีบ้านพักของท่านเองอยู่2หลังหลังหนึ่งอยู่ที่อำเภอท่าเรือซึ่งท่านได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับแขกคณะนี้ที่นั่นและอีกหลังหนึ่งอยู่ที่พระพุทธบาทซึ่งพวกเขาจะได้พักค้างแรมอย่างสบายอีก2คืนระหว่างทางพวกเขายังได้หยุดแวะชมถ้ำต่างๆเพื่อดูพระพุทธรูปและท่านบูชาเล็กๆน้อยๆไปตลอดทางอีกด้วยที่ดินตรงที่พระมณฑปตั้งอยู่นั้นเป็นสมบัติของวัดในแต่ละปีทางวัดจะได้เงินจำนวนมหาศาลจากค่าเช่าแผงที่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาเช่าขายของทุกประเภทเช่นผ้านุ่งผ้าพันคอตะกร้าต้นไม้หายากดอกกล้วยไม้พัดเครื่องประดับอัญมณีและก็ของที่ระลึกมากมายมีผู้คนเนืองแน่นในบริเวณนั้นแต่กลับไม่มีเสียงอึกทึกเลยเพราะทุกคนต่างเดินชมอย่างสงบเสงี่ยมและเป็นประเบียบเรียบร้อยเบอร์ท่าบราวน์เล่าถึงพระมณฑปซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขานั้นบอกว่ามีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่สร้างโดยผู้ที่เข้าใจศิลปะเป็นอย่างดีเบอร์ท่าเคยอ่านพบเกี่ยวกับรอยพระบาทสีทองอันงดงามวิจิตรว่ามีสัญลักษณ์มงคลที่เป็นลักษณะเฉพาะพระบาทของพระพุทธเจ้าเธอจึงตั้งใจจะมาดูให้ได้แต่ตรงแอ่งกลางมณฑปที่ควรจะเป็นรอยพระพุทธบาทซึ่งมีผู้มาแสวงบุญพากันกราบไหว้อยู่รอบๆนี้กลับเต็มไปด้วยใบเซียมซีทำนายโชคชะตาจนมองไม่เห็นรอยพระบาทแม้แต่น้อยเบอร์ท่ามั่นใจว่ารอยพระพุทธบาทจะต้องอยู่ใต้กระดาษพวกนั้นเป็นแน่
เธออยากจะเห็นจริงๆแต่ก็ไม่มีทางจะทำอะไรได้จอร์จและเบอร์ธายังชอบท่องเที่ยวตามชนบทที่ห่างไกลด้วยนะคะนอกจากการเดินทางไปปราสาทหินพิมายไปพระพุทธบาทสระบุรีที่ประทับใจพวกเขาเคยเดินทางไปอีกหลายที่เช่นจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชน่านรวมทั้งจังหวัดแพร่ซึ่งทั้งคู่ไปร่วมงานฉลอง40ปีในการทำกิจกรรมของมิชชันนารีแล้วก็มีคริสตศาสนิกชนจากภาคเหนือเป็นร้อยๆมารวมตัวเฉลิมฉลองกันที่นั่นเป็นเวลาหลายวันนอกจากนั้นนะคะยังเคยไปเยี่ยมหน่วยมิชชั่นที่พิษณุโลกซึ่งศาสนาจารย์บุญตวนบุญอิฐเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นโฮมมิชชั่นแห่งแรกของคริสตจักรสยามพวกเขาเคยไปพักที่ทิปท็อปซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศฤดูร้อนบนภูเขาสูงถึง 1,800 เมตรที่เชียงใหม่ซึ่งทั้งอุณหภูมิบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับโลกในเขตหนาวพวกเขาได้ไปฉลองคริสต์มาสที่นั่นครั้งหนึ่งกับเพื่อนๆที่คบหากันมานานคือดร.และมิสซิสโฮเวิร์ดแคมเบลโดยไปพักในกระท่อมหลังคามุงจากของดร.และมิสซิสเจมส์ W. แมคควีนแล้วก็สนุกสนานเฮฮากันอยู่หน้าเตาผิงระหว่างนั้นก็ช่วยกันเติมฟืนไม้สนที่หาได้จากในป่าเข้าไปในกองไฟแต่ปรากฏว่าในคืนสุดท้ายพวกเขาก่อกองไฟใหญ่เกินไปประกายไฟจากปล่องไฟกระเด็นไปติดหลังคาจากขณะนั้นเป็นเวลาใกล้จะรุ่งสางแล้วบรรดาลูกหาบนำเก้าอี้ขึ้นมาเตรียมไว้สำหรับจะแบกผู้มาพักลงไปยังที่ราบข้างล่างลูกหาบก็พากันร้องเสียงดังลั่นบอกไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็รีบคว้าถังน้ำตักน้ำส่งต่อกันอย่างว่องไวยังไม่ทันที่จะได้รู้สึกหวาดกลัวนะคะลูกหาบก็ดับไฟเสร็จเรียบร้อยเบอร์ธาบราวน์บอกว่าบางครั้งคนเมืองก็สู้ชาวบ้านไม่ได้เลยในเรื่องบางเรื่องจากนั้นมีการเล่าถึงสโมสรโลตเตอรี่นะคะว่าองค์กรหนึ่งที่ทำให้คุณหมอจอร์จปราบรื้มใจอย่างที่สุดก็คือสโมสรโรตารี่เขาไม่ใช่สมาชิกก่อตั้งแต่ว่าเข้ามาร่วมกับสโมสรในช่วงหลังซึ่งเป็นช่วงที่กระแสความกระตือรือร้นเริ่มซาลงแล้วและกำลังอยู่ในสภาพตกต่ำสาเหตุก็เพราะว่าสโมสรเคร่งครัดกับกฎระเบียบมากเกินไปมีการปรับเงินและการลงโทษอย่างเข้มงวดทำให้สมาชิกคนสำคัญสำคัญขอถอนตัวออกไปด้วยความรู้สึกไม่พอใจที่ทางสโมสรทำกับพวกเขาเหมือนเด็กเกเรที่ต้องถูกทำโทษเพียงเพราะไม่สามารถมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันของสโมสรได้เท่านั้นทั้งที่พวกเขาติดธุระจำเป็นจริงๆยิ่งกว่านั้นคณะกรรมการแผนงานก็มักไม่วางแผนกันล่วงหน้าแต่จะใช้วิธีเข้าประชิดตัวสมาชิกที่มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันแล้วเชิญให้ขึ้นไปพูดบนเวทีโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนซึ่งทำให้สมาชิกอึดอัดใจเป็นอย่างมากนะคะขวัญกำลังใจก็ตกต่ำลงทุกทีคุณหมอจอร์จเข้าไปรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการแผนงานชุดใหม่แม้ว่าเขาจะไม่สามารถดึงกรรมการแต่ละคนเข้ามาร่วมรับผิดชอบงานได้สำเร็จแต่ในเมื่อเขาได้ตกปากรับคำกับตำแหน่งประธานไปแล้วก็หมายความว่าเขาได้น้อมรับความรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวดังนั้นเมื่อไม่มีใครช่วยทำคุณหมอจอร์จก็ต้องทำงานทั้งหมดนั้นเสียเองวิทยากรคนแรกที่เชิญมาก็คือปรินซ์เทววงศ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเทววงศ์วโรปการค่ะท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศการประชุมคราวนั้นนับเป็นครั้งที่ดีที่สุดสมาชิกเริ่มมีขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้นจอร์จมีเพื่อนอีกหลายคนที่เขาสามารถเชิญมาพูดได้ส่งผลให้มีคนอยากเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย
และสโมสรก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดในเวลาอันรวดเร็วในการเลือกตั้งครั้งต่อมานะคะจอร์จได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีค่ะในขณะที่มีอายุได้70ปีเหรียญโรตารีที่ได้รับมอบในวันเกิดก็เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดชิ้นหนึ่งเพราะว่าได้มาด้วยการทำงานหนักและเป็นเสมือนการแสดงออกของบรรดาชาวโรตารีที่ต่างก็รู้สึกขอบคุณเขาจากใจจริงจากสโมสรโรตารีนะคะที่คุณหมอจอร์จก็มีบทบาทสำคัญอีกผู้หนึ่งมาถึงสยามสมาคมบ้างคุณหมอจอร์จเป็นสมาชิกของสยามสมาคมด้วยนะคะสมาคมนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2446ค่ะให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัยและจัดพิมพ์วารสารอันประกอบด้วยเนื้อหาการบรรยายที่จัดขึ้นณสำนักงานใหญ่ของสมาคมรวมทั้งข้อมูลทางประวัติศาสตร์อื่นๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีวารสารนี้จัดว่าเป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับประเทศสยามที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนั้นหลายปีต่อมาสยามสมาคมได้ดึงเอาสมาคมประวัติศาสตร์ธรรมชาติ Natural History Society เข้ามาร่วมงานกันแล้วก็นำผลงานวิจัยของสมาคมนี้มารวบรวมไว้ในวารสารของสยามสมาคมด้วยจอร์จเองได้ความรู้จากวารสารเหล่านี้มาหลายอย่างในระหว่างที่ทำพจนานุกรมไทยอังกฤษของแม็กฟาร์แลนด์อยู่ในปีแรกๆสมาชิกที่ทำงานให้กับสยามสมาคมเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดพอมาในระยะหลังๆชาวสยามที่มีการศึกษาจึงเข้ามาร่วมด้วยพวกเขาช่วยกันเขียนบทความหลายๆเรื่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสยามแล้วในช่วงหลายปีระหว่างสงครามสมาชิกชาวสยามเหล่านี้ก็ได้เข้ามารับผิดชอบงานอย่างเต็มตัวคุณหมอจอร์จรับหน้าที่เป็นกรรมการอยู่ในสยามสมาคมหลายปีมีการพบปะกันเป็นประจำทุกเดือนแม้การประชุมจะกินเวลานานและออกจะเยินเย้ออยู่บ้างแต่ก็เป็นโอกาสที่จะได้ร่วมสังสรรค์กับคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเขาจึงไปเข้าร่วมประชุมด้วยเสมอนอกจากนี้นะคะคุณหมอจอร์จยังเป็นสมาชิกของราชกรีธาสโมสรค่ะซึ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2446ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของรัชกาลที่5ที่โปรดเกล้าให้ทางสโมสรเช่าที่ดินที่มีเนื้อที่กว้างขวางและพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนสร้างคลับเฮาส์หลังใหญ่ของสโมสรด้วยสโมสรนี้เข้ามาแทนที่ยูไนเต็ดคลับเดิมซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองแล้วก็กลายมาเป็นศูนย์กลางทั้งสำหรับทั้งชาวต่างชาติและชาวสยามที่จะมาเล่นกีฬาแล้วก็พบปะสังสรรค์กันคุณหมอจอร์จนั้นเล่นกีฬาอยู่อย่างเดียวคือเทนนิสแล้วก็สนุกกับมันมากถึงกับสร้างสนามส่วนตัวเอาไว้เล่นที่โฮลี่รูทที่บ้านด้วยเขาเล่นเทนนิสอยู่จนกระทั่งอายุ65จึงได้ตัดสินใจหยุดเล่นโดยเด็ดขาดนอกจากนี้นะคะคุณหมอยังมีส่วนในการก่อตั้งสภาการแพทย์ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับกฎหมายบังคับให้มีการรับรองมาตรฐานทางการแพทย์สำหรับแพทย์ทุกคนที่ต้องการจะตรวจรักษาคนไข้มีวงเล็บว่าใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะนะคะต่างจากเมื่อก่อนที่ใครๆก็สามารถจะเป็นแพทย์ได้ทั้งนั้นในที่สุดความพยายามในการผลักดันให้บังคับใช้กฎหมายนี้ก็ประสบความสำเร็จค่ะองค์กรอีกแห่งหนึ่งที่คุณหมอจอร์จเข้าไปเป็นสมาชิกที่ทำงานอย่างจริงจังก็คือสมาคมปราบวัณโรคค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นนะคะคนเป็นวัณโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการก่อตั้งศูนย์วัณโรคใกล้ๆกับกรุงเทพและสถานพักฟื้นที่ศรีราชาก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังของทางสมาคมงานอีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอจอร์จถนัดอยู่แล้วก็คืองานสอนนักเรียนพยาบาลตามคำขอของปรินเซสมันทารบกัมมาลาศซึ่งเป็นหัวหน้าพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
งานนี้เบอร์ท่าเปราบอกว่าเป็นงานที่เขาทำด้วยใจรักอย่างแท้จริงเขาไม่ได้รับเงินค่าจ้างเป็นการตอบแทนแต่อย่างใดแต่ว่ามันเป็นความสุขเหมือนกับได้ฟื้นความหลังทุกครั้งที่เดินเข้าไปคือทุกครั้งที่เดินเข้าไปสอนบรรดานักเรียนพยาบาลเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเป็นครูชาวต่างชาติเพียงคนเดียวเนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ภายใต้คณะผู้บริหารที่เป็นชาวสยามมาโดยตลอดคุณหมอจอร์จก็ทุ่มเทฝึกสอนนักเรียนพยาบาลชาวสยามของเขาด้วยความเต็มอกเต็มใจเป็นเวลานานหลายปีทีเดียวตอนหน้านะคะจะเป็นการเล่าเรื่องการเดินทางไปนครวัดนครธมในยุคนั้นค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์กับหนังสือชีวิตอุทิศเพื่อสยามประวัติของอมาตย์เอกคุณพระอาจวิทยาคมนะคะนายแพทย์จอร์จบีแม็กฟาร์แลนด์ในช่วงบั้นปลายของชีวิตที่มีกิจกรรมมากมายและก็ยังคงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts